สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัชรินทร์ DIY ครับครับวันนี้ก็จะมาทำการสาธิตนะครับปฏิบัติวิธีการปลูกเหล็กคานนะครับซึ่งยกขึ้นมาเหนือจากพื้นดินอยู่ที่ระดับบวก50เซนนะครับครับการปฏิบัติวันนี้ก็จะมีทีมานวัชรินทร์ DIY มาช่วยกันปฏิบัติสาธิตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับครับเพื่อนเพื่อนติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับอุปกรณ์การใช้ก็มีดังต่อไปนี้ครับตัวเหล็กที่ได้ทำการงอหัวงอฉากตามระยะความต้องการของแต่ละคานนะครับก็ได้จัดเตรียมไว้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปลอกคานนั้นก็ได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือขนาดของปลอกก็จะอยู่ที่15เซนนะครับความยาวของปลอกก็อยู่ที่35เซนนะครับก็จะมีเนื้อปูนห่อหุ้มเรียบร้อยแล้วก็จะได้คานขนาด20คูณ40นะครับครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะมีตลับเม็ดนะครับครีมผูกลวดแล้วก็ลวดนะครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับสำหรับหน้างานก็ได้จัดเตรียมท้องคานไว้เป็นที่เรียบร้อยแข็งแรงสามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนท้องคานได้อย่างแข็งแรงแล้วขั้นตอนต่อไปนี้ทีมานวัชรินทร์ DIY ก็จะทำการสาธิตการปฏิบัติการร้อยเหล็กเมนก่อนนะครับก็จะให้ทีมช่างวัชรินทร์ DIY ทำการสาธิตเลยครับเพื่อนครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็นายช่างก็จะทำการผูกมัดปลอกไว้ในตำแหน่งของเสานะครับซึ่งจะยกปลอกใกล้ลอยขึ้นมาเหนือท้องของกระดานประมาณ7เซนนะครับเพื่อสะดวกในการผูกลวดกับเหล็กคานนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับเมื่อเราเอาปลอกไปผูกเป็นสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้นายช่างก็ทำการร้อยเหล็ก DB12 นะครับซึ่งได้ทำการห่อหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าไปใส่ในตำแหน่งเส้นล่างนะครับครับเมื่อได้ไปแล้ว1เส้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะสอดเข้าไปอีกนะครับอีก1เส้นนะครับสำหรับเส้นด้านล่างนั้นนะครับสำหรับการผูกปลอกไว้ก็จะได้รู้ว่าขนาดของความสูงของปลอกเหล็กในตำแหน่งที่จะผูกนะครับจะได้สะดวกในการผูกปลอกถ้าเราไม่ยกขึ้นมาเมื่อเราทำการผูกปลอกไว้กับเหล็กเส้นล่างก็จะไม่สะดวกนะครับเพราะจะติดกับไม้ท้องคานนะครับจึงเลยยกออกขึ้นมาประมาณ7เซนนะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อทำการร้อยเหล็กเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะใช้ลวดมัดรวบกันนะครับระหว่างกึ่งกลางคานนะครับเพื่อที่จะได้ใส่ปลอกนะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับ4เมตรก็4 5 20นะครับก็หารกันแล้วก็20ปลอกพอดีนะครับเพื่อนครับครับหลังต่อแต่นี้ไปก็จะทำการเอาปลอกร้อยใส่เลยนะครับครับการใส่ปลอกนั้นนะครับนายช่างก็เมื่อรวบเหล็กทั้ง4เส้นมาไว้เข้ากันแล้วก็จะใช้ลูกปลอกนะครับฉีกใส่ในระหว่างรอยต่อของปลอกเพื่อที่จะให้เข้ากับเหล็กเมนนะครับซึ่งจะใส่เข้าไปแล้วทำการหมุนสลับนะครับให้ปลอกอยู่ในตำแหน่งอยู่ด้านบนและด้านล่างสลับกันไปนะครับอยู่ด้านบนซ้ายนะครับข้างล่างขวานะครับส่วนพอเมื่ออยู่ข้างบนฝาด้านล่างก็จะมาอยู่ด้านซ้ายนะครับก็สลับกันไปแบบนี้จนแล้วเสร็จทั้งตัวคานตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเมื่อได้ทำการร้อยปลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับนายช่างก็จะมาทำการตีไม้ไว้นะครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็จะตีไว้ให้ติดกับแขนหัวตุ๊กตานะครับเพื่อที่จะได้ยกรั้งดึงขึ้นมาสำหรับเหล็กเมนคานเพื่อที่จะสะดวกในการผูกเหล็กนะครับครับเมื่อได้หลักเรียบร้อยเป็น2ต้นก็จะใช้ไม้อีก1ตัวนะครับเพื่อที่จะมาตีเอาไว้สำหรับแฝนเหล็กคาน2เส้นข้างบนนะครับเพื่อที่จะให้ส
ะดวกในการปลูกปลอกกับเหล็กเมนนะครับครับผมครับเมื่อแขวนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทำการรวบหัวเหล็กนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับที่สุดออกไปตรงตำแหน่งของหัวตอหม้อนะครับก็จะทำการผูกมัดติดไว้กับเหล็กเสานะครับครับขั้นตอนนี้นะครับนายช่างก็จะทำการดึงเหล็กด้านบนขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะแขวนไว้ให้สูงกว่าระดับท้องคานอยู่ที่ประมาณ7เซนนะครับก็จะทำการผูกลวดมัดไว้นะครับส่วนฮอฉากนั้นนะครับก็เส้นบนก็จะให้ทำการฟ้อมหัวลงนะครับส่วนหลังเหล็กก็จะเสมอกับต้นเหล็กเสาพอดีนะครับครับครับก็จะทำการผูกด้านบน2เส้นลักษณะเดียวกันส่วนด้านล่างก็จะหายขอขึ้นนะครับตามความกว้างของปลอกนะครับครับเปิดครับเมื่อได้ใส่เหล็กคานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้จัดระเบียบของเหล็กคานซึ่งจะได้หักฉากมานะครับส่วนปลายก็จะเป็นขอ180นะครับก็จะมามัดแนบไว้กับเหล็กต้นเสานะครับก็จะเป็นระเบียบแข็งแรงแบบนี้นะครับครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วแสดงว่าเหล็กเมนคานของเราก็จะเล็กกว่าส่วนปลอกเท่ากับ2หน้าเหล็กนะครับซึ่งเหล็กคานนั้นได้สอดเข้ามาอยู่ด้านในของเหล็กต้นเสานะครับฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะให้นายช่างทำการดุ้งเหล็กคานนะครับเพื่อที่จะให้ออกมาเสมอกับเหล็กเสาด้านข้างนะครับเท่ากับ1หน้าเหล็กนะครับทั้ง2ด้านนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับครับเพื่อที่จะได้ผูกปลอกให้ได้ตามขนาดต่อไปครับครับครับสำหรับวิธีการดุ้งคอขวดนะครับหรือดุ้งเหล็กคานนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้1เท่าของหน้าเหล็กนะครับก็จะใช้กุญแจทั้งหมด3ตัวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เหล็กเสาโยกเพื่อที่จะคอนกรีตจะได้ไม่แตกร้าวนะครับตอนต่อไปนี้ก็จะให้ช่างหมูนะครับช่างหมูช่างหมูครับจับกุญแจหมายเลข1นะครับซึ่งจะดึงเข้าหาตัวนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวที่2ก็จะให้นายช่างกุ้งนะครับครับก็จะจับกุญแจไอ้ประชิดไว้กับต้นเหล็กเสาเท่ากับความห่างอยู่ที่2หน้าเหล็กนะครับ2เท่าของเหล็กส่วนผมนั้นนะครับก็จะเป็นกุญแจหมายเลข3นะครับผมก็จะดึงเข้าไปหาช่างกุ้งนะครับช่างกุ้งก็จะดึงมาหาผมนะครับส่วนช่างหมูนะครับก็จะดึงเข้าหาตัวเพื่อที่จะไม่ให้ลวดที่ผูกมัดไว้กับเหล็กเสาขาดนะครับครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นการนับจังหวะนะครับเพื่อที่จะใช้แรงนะครับกับการนั่งก็จะต้องนั่งให้ทวนมืออีกด้านหนึ่งก็ให้จับอยู่ที่เส้นเหล็กนะครับต่อไปพร้อมไหมทีมานพร้อมพร้อม1 2 3โอเคนะครับนะครับก็จะได้ชิ้นงานเป็นลักษณะแบบนี้คือจะดุ้งได้เท่ากับ1หน้าเหล็กนะครับก็12มิลและจะมาดูอีกทีนึงนะครับส่วนตัวของผมนี้ก็จะเยื้องเข้าในเยอะเกินไปนิดหนึ่งนะครับเราก็จะทำการให้ช่างกุ้งจับตรงคอขวดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ปลายเหล็กขนานไปกับแบบคานต่อไปนี้ผมก็จะมาจับตัวด้านในแทนนะครับน้องเจ้ากุ้งช่างกุ้งดึงมาสองครับอุ๊บโอเคนะครับสวยงามแล้วครับเมื่อเหล็กเส้นแรกขนานไปกับท้องคานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการปฏิบัติตัวต่อไปนะครับจนครบทั้ง4เส้นนะครับก็จะใช้ลักษณะเดียวกันนี้นะครับคุณผู้ครับครับเมื่อได้ปฏิบัติในการดัดคอขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหล็กเมน4เส้นนั้นนะครับขั้นตอนนี้นายช่างก็จะทำการเอาปลอกขยับเข้ามานะครับเพื่อที่จะทำการผูกมัดเป็นปลอกตัวแรกนะครับคุณผู้ครับครับสำหรับปลอกตัวแรกนั้นก็จะมีระยะห่างของเหล็กปลอกตัวแรกจนถึงเหล็กเสานะครับก็อยู่ที่ประมาณ6เซนนะครับครับครับถ้าเลยเข้ามาอีกก็จะพ้นคอขวดทำให้ปลอกหลวมนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็จะวางตั้งปลอกให้ขนานขึ้นไปนะครับกับเหล็กเสาเมื่อได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการผูกเม็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการผูกมัด
ให้แน่นนะครับครับก็จะขยับปลอกเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะวัดด้วยครีมนะครับซึ่งครีมทางโรงงานก็ได้ผลิตมาความยาวของครีมก็อยู่ที่20เซนพอดีนะครับก็จะใช้เป็นตัววัดระยะของปลอกได้นะครับครับนายช่างก็จะทำการวัดแล้วก็ผูกมัดไปเรื่อยๆจนแล้วเสร็จไปทั้งตัวคานนะครับเพื่อนครับเพื่อนครับสำหรับวิธีการผูกปลอกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายและก็สะดวกในการผูกนะครับก็ให้ทำการผูกปลอกตัวข้างล่างก่อนนะครับครับนายช่างก็จะมาทำการวัดขนาดนะครับเมื่อวัดขนาดได้นะครับก็จะยกปลอกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ติดกับเหล็กเมนตัวข้างล่างก่อนนะครับเมื่อยกขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยก็ทำการผูกลวดเข้าไปเลยนะครับครับเมื่อผูกลวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างบนก็ขยับมานะครับให้ได้ลักษณะปลอกที่ทิ้งดิ่งลงไปนะครับก็จะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็ทำการผูกมัดไปเลยนะครับเพื่อนๆครับครับการมัดปลอกนั้นถ้าเราทำการมัดด้านบนก่อนนะครับจนแน่นแล้วส่วนด้านล่างนั้นก็จะไม่ถึงกับมุมของเหล็กนะครับซึ่งจะผูกมัดยากลำบากฉะนั้นช่างจึงผูกด้านล่างก่อนเสมอนะครับสำหรับปลอกคานหลังจากนั้นก็จะมาผูกด้านบนก็จะง่ายและสะดวกทำงานได้รวดเร็วว่องไวนะครับครับก็เป็นกลเม็ดเคล็ดลับของช่างนะครับครับเพื่อนๆครับเมื่อได้ผูกคานแล้วเสร็จในคานตัวยาวที่ผ่านหัวเสาต่อหม้อใน3ตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งด้านฝ่ามือและซ้ายมือนะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใส่เหล็กคานด้านลายขวางนะครับซึ่งมีระยะอยู่ที่3เม็ดนะครับการเตรียมตัวเหล็กนั้นก็สามารถที่จะดุ้งเป็นรูปคอขวดไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการสอดเข้าสำหรับเหล็กต้นเสานะครับครับการดุ้งคอขวดก็จะดุ้งด้วยการทั้งหมด2ทางนะครับทั้งต้นทางซ้ายและทางขวาครับเมื่อดุ้งคอขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนายช่างก็จะทำการร้อยเหล็กคานเข้าไปเลยนะครับครับเมื่อตัวเหล็กเสริมหลักพร้อมแล้วนะครับก็ทำการใส่เข้าไปในเหล็กเสาเลยนะครับเอาหลวงกุ้งใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคไหมครับโอเคครับเมื่อได้เหล็กเสริมเส้นนอกแล้วต่อไปก็อาจจะเป็นเหล็กเสริมล่างด้านในอีกนะครับเอาใส่ด้านผมก่อนนะครับเอาแย่ไปตั้งด้านผมก่อนเอาจ้างคงได้ไหมพอดีกับเหล็กเสาไหมด้านหลังพอดีนะครับเมื่อ2เส้นล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่ด้านบนเข้าไปเลยนะครับก็ใส่เข้าไปในต้นเสานะครับครับเมื่อเลยไปแล้วช่างกุ้งก็จะดึงเข้าไปนะครับโอเคครับด้านผมได้เรียบร้อยครับไปดูของช่างกุ้งเข้าไหมพอดีต่อไปก็จะเหลืออีก1เส้นนะครับผมจะแย่เข้าไปก่อนนะครับโอเคผมเข้าพ้นแล้วครับแป๊บเดียวครับนิดนึงโอเคเข้าในปลอกแล้วในปลอกเสาแล้วครับเพื่อครับเมื่อเหล็กเมนทั้ง4เส้นเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาปลอกเข้าไปใส่นะครับครับเมื่อร้อยเป็นแล้วเสร็จนะครับก็เอาลวดมาผูกมัดเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้ใส่ปลอกได้ง่ายนะครับโอเคครับต่อไปนี้ก็จะทำการใส่ปลอกนะครับลักษณะการใส่ปลอกนั้นนะครับเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วในข้างต้นนะครับก็มีนายช่างได้สาธิตให้ชมไปแล้วครับการใส่ปลอกก็จะสลับกันไปนะครับตรงรอยต่ออยู่ด้านบนบ้างอยู่ล่างอยู่บนอยู่ล่างนะครับสลับซ้ายสลับขวานะครับเพื่อนครับครับสำหรับการตัวนี้ก็จะใช้ปลอกทั้งหมด14ปลอกนะครับอ
ื่อหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะขยายปลอกเข้าไปโดยประมาณนะครับตัวนี้นะครับก็การวางระยะก็อยู่ที่20เซนนะครับต่อ1ปลอกนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็แกะลวดออกเลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อแกะลวดออกไปที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนายช่างก็จะเอาเหล็กเมนทั้ง4เส้นไปผูกมัดไว้กับเสาให้เข้าได้ตามตำแหน่งนะครับที่ต้องการนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับสำหรับเหล็กคานตัวเมน4เส้นนะครับก็ได้ปลูกร่วมไปกับปลอกเป็นที่แล้วเสร็จนะครับครับสำหรับเสาต้นนี้นะครับก็ได้ใช้เหล็กผูกทาบไว้ก่อนนะครับเพื่อทำการต่อเหล็กเสาในคราวต่อไปนะครับเพื่อนๆครับครับสำหรับภาพรวมนะครับของการปลูกเหล็กคานเสริมคอนกรีตนะครับก็ได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับเพื่อนครับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นรายการของการปลูกเหล็กเสริมคสล.นะครับตามจังหวะช่วงต่างๆของท้องคานบ้างบนหัวเสาบ้างนะครับก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเป็นรายการตอนต่อไปนะครับครับนี่นายช่างหมูนะครับคนนี้ยิ้มหน่อยนะช่างหมูครับอีกคนใส่หมวกแดงนะครับคนนี้ก็หล่อมากนะครับนายช่างภูนะครับส่วนคนที่อยู่ข้างนายช่างภูก็เป็นนายช่างกุ้งนะครับครับก็มีโอกาสมาร่วมทีมกับวัชรินทร์ DIY เพื่อทำการสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวิธีการเดินเหล็กเสริมกสล.นะครับซึ่งเป็นตัวเมน4เส้นนะครับผมวัชรินทร์ DIY และทีมานก็ได้ร่วมกันสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับครับผมวัชรินทร์ DIY และทีมานวัชรินทร์ DIY ทุกคนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสำหรับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับ